การรายงานจำนวนของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตของศบค.ในแต่ละวันนะคะก็จะเห็นการแถลงรายละเอียดค่ะว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยบางท่านก็มาจากภาวะที่มีโรคประจำตัวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้วันนี้ศบค.จึงมีคำแนะนำออกมาค่ะคุณผู้ชมคะว่ามีกลุ่มโรคประจำตัว7กลุ่มโรคด้วยกันตามสถิติที่เก็บข้อมูลกันมาพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ถ้าหากว่าคุณติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะดังนั้นจึงเน้นย้ำว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยควรจะลงทะเบียนเพื่อที่จะรับวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่านทางระบบหมอพร้อมค่ะนี่เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาจากทางศบค.นะคะ7อันดับโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยอันดับแรกค่ะคือโรคความดันโลหิตสูงพบว่าเสียชีวิตมากถึง 73% จากจำนวนผู้ติดเชื้อรองลงมาคือโรคเบาหวาน 55% โรคไขมันในเลือดสูง 30% และโรคไตเรื้อรัง 17% โรคหัวใจพบผู้เสียชีวิต 13% นะคะส่วนโรคอ้วนและโรคปอดจะเสียชีวิตประมาณ 8% แล้วก็ยังพบข้อมูลได้ว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวจะเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อมากถึง 86% ส่วนผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวจะเสียชีวิตประมาณ 14%โดยข้อมูลดังกล่าวค่ะเป็นข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง10พฤษภาคมนะคะซึ่งจากข้อมูลนี้คณะแพทย์จากหลายสถาบันค่ะรวมถึงศบค.เองด้วยจึงอยากจะเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเร่งลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้จัดให้อยู่ใน7กลุ่มโรคเรื้อรังที่ให้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดเป็นกลุ่มแรกนะคะแต่ในประเด็นนี้ทางนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าทั้งผู้ป่วยสามารถจะไปติดต่อที่โรงพยาบาลที่ตัวเองรักษาตัวอยู่เพื่อที่จะขอให้คุณหมอเนี่ยใช้ดุลยพินิจเพิ่มชื่อในการวัคซีนได้นะคะก็ต้องติดต่อที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะสำหรับกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคอ้วนที่ยังไม่เคยรับการรักษาในระบบสถานพยาบาลก็จะไม่มีประวัติการรักษานะคะดังนั้นจึงไม่สามารถลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมได้แต่ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มนี้ไปขอเพิ่มชื่อตนเองที่โรงพยาบาลได้นะคะถ้าหากคุณหมอพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงก็จะได้รับการเพิ่มชื่อเข้าไปเพื่อที่จะรับวัคซีนในระบบได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วทางศบค.ยังได้เปิดเผยจังหวัดที่พบรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1เลยกรุงเทพมหานครค่ะมีผู้เสียชีวิต151คนหรือคิดเป็น 46% โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากข้อมูลเมื่อวันที่10พฤษภาคมมีผู้ป่วยอาการปอดอักเสบหรืออาการหนักมากถึง527รายส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีผู้ป่วยอาการหนัก24รายคิดเป็น 7% นนทบุรี23รายคิดเป็น 7% ปทุมธานี12รายคิดเป็น 4% และอันดับ5คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มี10รายนะคะคิดเป็น 3% นี่เป็นข้อมูลที่ทางศบค.รวบรวมมาระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง10พฤษภาคมค่ะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยอาการหนักจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเพราะว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อจากการระบาดในครั้งนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ